อดอุ้ย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 อารมณ์ให้ย่าชื่นใจหน่อยลูกให้ย่าจับหอมหอมหอมย่าก่อนลูกกราบลาคุณอาตายขี่จักรยานลูกจับตัวน้องเล็กๆจ้าอาจารย์ทุกคุณย่าก่อนลูกลูกสาวทุกคุณย่าก่อนผมนี่นะคะจ้าลูกเดี๋ยวนะลูกนะเดี๋ยวไปขี่ที่บ้านนะลูกนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะฮะลูกไปไปขี่ป้ายคำแม่เข้าข้างในบ้านก่อนดีกว่านะครับจะมืดแล้วรีน่าเนี่ยนะไม่มีเขาของเธอเลยสักนิดเดียวนะป้ายดีใจค่ะคุณป้าที่รีน่าเนี่ยถอดแบบคุณย่ามาทุกอย่างเพราะว่าคุณย่าเนี่ยเป็นต้นแบบที่มีค่าเป็นต้นแบบที่มีความอุตสาหะวิริยะยิ่งนักจนแทบจะหาไม่ได้ในผู้หญิงทั่วไปค่ะแต่เธอก็ไม่ได้อยากให้รีน่าอยู่ใกล้ชิดฉันนักป้ายตระหนักดีนะคะว่าธรรมชาติสร้างคนมาให้มีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนบกพร่องซึ่งบางส่วนป้ายก็ไม่ต้องการให้รีน่าได้รับจากคุณป้าหรอกค่ะ อะไรนะเข้าข้างในดีกว่าฉันถามว่าอะไรฉันถามว่าอะไรลื้อรั้นดันทุรังแผ่ศักดาโดยที่ไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมนะสิคะถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ทั้งที่รู้ว่าความคิดนั้นมันผิดรีน่าจะต้องไม่เหมือนพ่อของแกค่ะไปนานนะคะไปลุกไปลุกเข้าไปข้างในก่อนแม่เดี๋ยวผมกลับมาให้แม่คิมจะไปส่งเองนะได้เป็นกลับไปซื้อรถใหม่ด้วยคุณยายเขาไปอยู่แฟลตเมื่อไหร่แล้วลูกก็คงวันนี้ฮะกระเป๋าใบเดียวไม่ยากนะฮะว่าหย่ากันเพราะอะไรใครเป็นคนผิดและผิดเรื่องอะไรคิมมาผิดเองฮะฝ่ายนะเขาเป็นคนดีดียังไงอ่ะไหนคิมลองสาธยายให้แม่เข้าใจหน่อยสิว่านางนั้นมันพิเศษขนาดไหนมันถึงได้ลุกขึ้นหย่ากินหน้าตาเฉยและแถมยังหวงลูกอีกด้วยทั้งที่มันก็จะแทบจะไม่มีกินเข้าไปอยู่แล้วแล้วคิมผิดตรงไหนก็เอาเป็นว่าคิมผิดก็แล้วกันฮะและคิมก็รู้ด้วยว่าผิดตรงไหนอ่ะแต่คิมแก้ไม่ได้คิมพยายามแล้วฮะแล้วมันอะไรอ่ะใครที่ทำให้คิมเป็นล่ะลูกแม่เพียงแต่รู้อย่างเดียวก็แล้วกันนะฮะแม่ว่าคิมมันมีข้อบกพร่องจนกระทั่งเมียขอหย่าสำหรับฝ่ายหาคนดีถ้าเขาไม่ได้นะยายซื้อเลยเอามั่งคะซื้ออะไรมาบ้างลูกเนี่ยอะไรลูกชูโอ้โหงั้นไปลูกไปมอมแมมนิดาพาไปอาบน้ำก่อนนะลูกนะแหมมอมมาเลยชิลูกสนุกจริงดีกว่านะฝ้ายใหม่
ันสักทีว่ามันหย่ากันเรื่องอะไรดูว่าเขาอยู่ไหวไหมก็เห็นว่าเขาพอสู้ได้ค่ะแล้วตกลงเรื่องลีน่าจะว่ายังไงล่ะครับคุณครูอ๋อก็ให้แกเข้าโรงเรียนเด็กเล็กค่ะตอนกลางคืนก็เลี้ยงเองผมหมายความว่าเรื่องที่จะยกลีน่าให้ย่าเขาไปเลี้ยงอะอยู่ทำไมคะทำไมต้องเอาไปอยู่ด้วยก็เขาสองคนผัวเมียเลี้ยงลูกกันไม่ไหวเหรอคะก็เขาหย่ากันแล้วอีกทีมันก็บอกว่าจะยกลีน่าให้ใครหย่ากันคะหย่ากันตั้งแต่เมื่อไหร่แม่รู้สึกเหมือนจะถูกตบหน้า5ทีรู้สึกเหมือนจะกระอักเลือดคิมพูดออกมาสิลูกว่าลูกผิดยังไงและนางนั่นมันดียังไงอ่ะสัญญาแม่แล้วเลยครับผมจะเล่าให้แม่ฟังทั้งหมดแต่ไม่ใช่ตอนนี้ทำงานแล้วไปได้แล้วไปพี่นี่มานั่งตรงนี้ได้ยังไงไปไปพ่อไปสวนมานะแม่แล้วแม่ให้เงินมันค่าอะไรอีกล่ะก็เงินเดือนค่าเช่าแฟลตแล้วก็มาจำล่วงหน้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ปาถาตอนมันขนย้ายอ่ะเมียสงสัยมันจะต้องเอาเงินไปปลนเปลือนางนั่นแน่ๆเลยพ่อรู้ไหมว่ามันลุกขึ้นด่าฉันกลางตลาดหาว่าฉันดันทุนหลังอ่ะแล้วคิมนะไม่อ้าปากว่ามันสักคำหนึ่งกลับยกย่องว่ามันวิเศษอีกแม่พ่อว่านะแม่ก็อย่าเพิ่งให้เงินมันอีกสิรอจนกว่าเราจะรู้แน่ชัดว่าว่าอะไรก็ว่ามันเอาเงินไปให้ฝ่ายคำจริงหรือเปล่านะสิแม่ก็มันก็ต้องเอาไปให้ล่ะแล้วคนที่เลวอ่ะคือนางนั่นไม่ใช่เจ้าคิมอะไรมีอะไรจะพูดอีกใช่ไหมมีอะไรจะพูดก็พูด